สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะเกี่ยวกับหนังสือสั่งการเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีมาอย่างยาวนานนะครับมาเริ่มที่หนังสือสั่งการว1316สั่งเมื่อวันที่4มีนา59ก็จะมีอยู่2แผนก็คือแผนยุทธและก็แผน3ปีมี2แผนปฏิบัติการซึ่งก็คือแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและก็แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบรายได้51ตามหนังสือสั่งการว1918สำหรับ2แผนปฏิบัติการนี้นะครับอันไหนสำคัญกว่ากันครับซึ่งทั้ง2แผนปฏิบัติการนี้นะครับก็มีความสำคัญเท่าๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือคนที่ประเมินหรือตรวจสอบหรือว่าดูแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาก็คือสมศนะครับสมศก็จะดูแผนปีการศึกษานะครับส่วนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณคนที่ดูคนที่ตรวจสอบหรือคนที่ประเมินก็คือสอเหมือนกันนะครับก็คือสตง.นะครับสิ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไปตามหนังสือสั่งการว1316นะครับเมื่อวันที่4มีนา59หลังจากนั้นจาก4มีนา59ไปยัง20ตุลา59ปีเดียวกันก็มีหนังสือสั่งการว6056สั่งให้ปรับปรุงและก็ทบทวน2แผนนี้นะครับนั่นก็คือสั่งให้ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธและก็แผน3ปีนะครับไปเป็นแผนพัฒนาการศึกษา4ปีนะครับหรือว่าแผน4ปีปี61ถึง64นะครับในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณก็ให้ถือปฏิบัติตามว1316นะครับต่อมาเมื่อ2กันยา62ก็ได้มีหนังสือสั่งการว5232ก็จะมีอยู่2แผนนะครับนั่นก็คือสั่งให้ปรับปรุงนะครับจากแผนพัฒนาการศึกษา4ปีไปเป็นแผนพัฒนาการศึกษาโดยไม่ต้องมีคำว่า5ปีนะครับไม่ต้องใส่แล้วนะครับจากแผน4ปีไปยังแผนพัฒนาการศึกษาจากปี61ถึง64ก็ปรับเป็น61ถึง65นะครับซึ่งความพิเศษนะครับของแผนพัฒนาการศึกษา5ปีเนี่ยหรือว่าแผน5ปีเนี่ยในส่วนของแผนของสถานศึกษานะครับซึ่งเราจะต้องใส่มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเข้าไปด้วยนะครับในแผนนี้นะครับตามว5232นะครับสำหรับว5232นะครับก็จะมีอีกหนึ่งแผนนะครับที่สั่งให้ทำก็คือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบรายได้62นะครับซึ่งระเบียบรายได้นะครับก็จะเปลี่ยนจาก51นะครับกลายเป็น62เพราะฉะนั้นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับนะครับสำหรับว5232นะครับจะเห็นได้ว่ามีเฉพาะแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนะครับในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษานะครับก็ให้ถือปฏิบัตินะครับตามวที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือว1316นะครับจากว1316ว6056นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับว368ซึ่งเราต้องทบทวนนะครับแล้วก็ปรับใช้ว1316และก็ว5232นะครับเราทบทวนแล้วก็ปรับใช้เพื่อ
ทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษา5ปีปี66ถึงปี70นะครับซึ่งว3 6 8ก็จะไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับของแต่ละหัวข้อเนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมก็จะได้อธิบายต่อไปนะครับขอบคุณครับ